สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการตัดผมด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมจะใช้แบตเตอรี่เพียงแค่2ตัวนะครับผมแล้วก็ตัดให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับวิธีการตัดจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับเหมือนเดิมครับทาแป้งรอบหัวก่อนครับทำด้วยความรวดเร็วครับผมแบตเตอรี่ยังใช้ตัวใหญ่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะมีลูกเล่นหน่อยนึงคือปรับฟันนะครับผมเอาให้มีความห่างนะครับเพื่อให้เส้นผมยาวแล้วก็ไล่ระดับหรือว่าเราเรียกว่าไล่ฟันเฟดอะไรประมาณนี้นะครับผมให้มันกลืนนวลขึ้นนะครับขยับชิดนะครับฟันก็จะชิดขยับลงก็จะห่างนะครับอันแรกผมจะทำให้ห่างไปก่อนนะครับเปิดข้างไปเลยนะครับถ้าเป็นคอแบบนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องกลัวไม่เท่ากันเพราะว่าผมต่อฟันไว้เรียบร้อยแล้วข้างหลังผมใช้ตกหลังมองนะครับผมทำความเร็วๆนะครับเรียบร้อยครับด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังนะครับผมอาจจะไม่นวลเท่าไหร่ก็ต้องเก็บกันทีหลังนะครับทีนี้เรามาใช้ฟันรองเบอร์4นะครับผมฟันรองเบอร์4แต่ว่าตอนนี้อย่าลืมนะครับปรับให้เป็นฟันชิดก่อนชิดแบบนี้แล้วใส่ฟันรองเบอร์4ไถบนหัวเลยครับฟันรองเบอร์4ไม่ผิดระเบียบเพราะว่าตามระเบียบเนี้ยจะแค่ให้ข้างบนไม่เกิน3เซนนะครับเราก็ไถไปเลยทั้งหัวนะครับทีนี้เราจะเห็นความแตกต่างนะครับว่าตรงจุดขาวตรงนี้ที่ผมไถไปเมื่อกี้ปรับฟันมันก็จะมีเงานิดนึงถ้าเทียบกับลองเบอร์ก็จะเป็นเบอร์ 0.5 แต่ตัวนี้เบอร์4ถามว่าเบอร์ 0.5 เบอร์4มันต่างกันไหมครับเนี่ยครับขาวดำไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามีเทคนิคการไล่ฟันแบตเตอรี่นะครับผมให้ลื่นกว่านี้นะครับอันดับแรกเราเบอร์4เรียบร้อยแล้วทั้งหัวนะครับผมปึ๊บต่อไปเปลี่ยนเบอร์4ออกเบอร์3เข้าทำเหมือนฟุตบอลเลยปึ๊บเราเบอร์4ออกเบอร์3เข้าทีนี้เราเบอร์3ไม่ต้องไถข้างบนแล้วนะครับผมเราเอาแค่ขอบด้านข้างแถวนี้นะครับไถเข้าไปครับมันก็จะลดระดับความยาวของเบอร์4เมื่อกี้ไปนิดนึงนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับเบอร์ 0.5 นะที่เราไถไว้แต่แรกนะครับข้างหลังนะมองจกหลังนะผมแล้วก็ไถอันนี้ปุ๊บเหมือนเดิมครับเปลี่ยนเบอร์3ออกเบอร์2เข้าไปแต่ว่าไม่ต้องขึ้นเหมือนเบอร์3เหมือนเมื่อกี้นะครับไม่ต้องขึ้นสูงมากนะครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราก็จะกดลงมาให้ต่ำลงไปอีกหน่อยนึงนะครับเพื่อมันจะเหมือนกับว่าไล่4 3 2เนี่ยแบบนี้แล้วก็1ตรงนี้ประจบกันตรงนี้นะครับเราขึ้นน้อยลงละเนี้ยปึ๊บถ่ายแต่เห็นไหมครับเริ่มนวลละข้างนี้ก็เหมือนกันจะสังเกตว่าทำไมข้างนี้ขาวกว่าเพราะว่าแสงไฟนะครับมันมีหลอดไฟนีออนตรงกลางเนี้ยบนหลังคาเนี้ยบนฝ้าเนี้ยครับผมอยู่ด้านนี้แต่ด้านนี้ไม่มีหลอดไฟนีออนก็เลยทำให้ดูข้างเนี้ยดำนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าผมมองด้วยตาเปล่ามองกระจกด้านหน้าเนี้ยก็จะพอเห็นชัดอยู่นะครับแต่ว่ามองหน้าจอเนี้ยปุ๊บมันจะต่างกันตรงที่สีนั่นเองนะครับ
ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนนี้พอเห็นอยู่นะครับไล่ระดับแล้วเบอร์3ออกเอ้ยเบอร์2ออกนะครับเบอร์2เมื่อกี้ทีนี้ก็เบอร์1นะครับเสียบเข้าไปข้างหลังก็เหมือนกันนะครับโอเคนี่นะครับง่ายนิดเดียวทีนี้ด้านข้างให้ขาวผมก็ใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ครับเหมือนเดิมมันจะชิดมากเลยนะครับรู้กล้องเห็นไหมแบบนี้นะครับชิดฟันขอบเราถ่ายไปเนี่ยมันจะต่างจากตรงเนี้ยสีเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นเงาดำนิดนึงแต่ถ้าเราถ่ายแถวเนี้ยมันจะขาวขึ้นนะครับขาวกว่าเดี๋ยวให้ถ่ายดูนะครับเนี่ยครับสีต่างชัดเจนระหว่างดำดำขาวๆแต่ว่ามันจะดูกลืนนะปรับแสงใหม่นะครับโอเคเนี่ยชัดเจนขึ้นครับนะครับกลืนขึ้นเหมือนเดิมเยอะเลยข้อควรระวังนะครับอย่าถ่ายเข้าไปลึกเกินครับเพราะว่าตรงนี้เราไล่แบบระดับเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นขาวกลืนดำเรียบร้อยแล้วสวยงามแล้วนะครับอย่าไปถ่ายปุ๊บขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าขึ้นไปปุ๊บมันจะเป็นเส้นเลยนะพยายามตวัดนิดหน่อยนะครับผมพอถึงจุดเชื่อมตรงนี้แล้วนะครับข้างหลังก็มองกระจกหลังขออนุญาตแบบกล้องนิดนึงนะครับผมมองกระจกหลังอยู่นะครับปึ๊บถ่ายไปจังหวะที่เรามองจากหลังไม่เห็นก็ใช้มือลูบดูนะผมสัมผัสดูว่ามีเกินอะไรไหมอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดครับผมถ้าไม่ถนัดก็พยายามอย่าถ่ายลึกเกินไปนะครับพยายามถ่ายลำเทินแล้วก็เช็คกระจกหลังอีกทีนึงนะครับก็มาเก็บขอบนี่ผมรูปแล้วรู้สึกว่ายังมีนิดนึงนะนี่ก็มองกระจกหลังดูยังมีตรงนี้อยู ขออนุญาตใส่แว่นกันนะครับผมมองไกลๆไม่ค่อยเห็นแล้วครับโอเคด้านหลังยังมีเงาอยู่นิดหน่อยนะครับเป็นเงาๆตรงนี้ก็จะการถ่ายจังหวะนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับมองจกดูว่ามีอะไรค้างไหมติดไหมถ้ามองจากหน้าจอนะครับผมก็จะเห็นว่ามันใช้ได้แล้วนะครับขาวนวลใช้ได้แล้วเหลือแต่ข้างหลังอย่างเดียวนะครับทีนี้ผมก็จะใช้แบตเตอรี่ตัวเดิมปัดข้างหลังใหม่โดยที่มองกระจกแล้วก็ใส่แว่นปรับระดับฟันนะครับเก็บความนวลนิดหน่อยที่ค้างไว้
โอเคเรียบร้อยญาติดูทีนะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องนะครับจะได้เห็นชัดมาตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับทรงผมที่ถูกระเบียบข้างขาวข้างบนไม่เกิน3เซนเรียบร้อยครับหวังว่าคงตัดไม่ยากนะครับผมเอาแบบรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ขี้เหร่เกินไปเนาะยังไงก็ฝากรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปต่อไปนะครับผมซึ่งผมจะทำคลิปแนวทำอาหารวิ่งเทลนะครับหรือแม้กระทั่งฝึกซ้อมฝึกอบรมยิงปืนนะครับก็เพื่อที่ให้ทุกคนจะได้ไม่เบื่อนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ